สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ Startup Thailand and Digital Thailand 2016นั่นเองนะคะครั้งนี้มาเจอกันที่จังหวัดขอนแก่นค่ะดิฉันขวัญชัยวิสารัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะต้องบอกก่อนนิดนึงนะคะว่าสำหรับการจัดงาน Startup Thailand ในภูมิภาคนั้นได้มีการเริ่มต้นการจัดงานกันมาค่ะที่แรกไปที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะคะแล้วก็ครั้งนี้มาเจอกันที่จังหวัดขอนแก่นค่ะภายใต้นะคะ Regional Rise ค่ะนั่นคือการกระตุ้นการตื่นตัวของภูมิภาคเพื่อที่จะให้ปรูพรมเพื่อที่จะเกิดการสร้างนักรบใหม่ทางเศรษฐกิจขึ้นทั่วประเทศค่ะซึ่งการจัดงาน Startup Thailand ภูมิภาคนั้นมีจังหวัดขอนแก่นค่ะนะคะยังเป็นในส่วนของการก้าวไปสำหรับความสำคัญพร้อมกับความพร้อมของประเทศไทยในการขับเคลื่อนนั่นเองค่ะและก็สำหรับในวันนี้ค่ะเราจะมีการเรียกว่าเสวนาด้วยนะคะซึ่งอีกสักครู่หนึ่งทุกท่านจะได้สัมผัสกับการเสวนาแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงแรกดิฉันขอนำทุกท่านค่ะเข้าสู่การปาฐกถาในหัวข้อการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้แผนพัฒนา Digital Government ค่ะซึ่งได้รับเกียรติจากท่านดร.ศักดิ์เสกขุนทศนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์จะมาปาฐกถาในหัวข้อนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยค่ะขอบคุณมากครับผมถามในห้องนี้ครับมีใครไปลงทะเบียนพร้อมเพย์ยังเอ่ยยกมือขึ้นโอ้โหถือว่าใช้ได้นะครับปีหน้านะครับไทยที่เสียภาษีนะครับเขาไม่ส่งเช็คให้ท่านแล้วนะครับท่านไม่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ท่านก็จะได้เงินยากนะครับนะฮะนี่คือสิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนขึ้นในสังคมไทยไม่ใช่ในอนาคตนะฮะนะฮะเดือนหน้านะครับใครที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุนะครับก็จะโอนเข้าผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลยนะครับนี่คือDigital Government ที่ท่านจะเห็นเป็นรูปธรรมในเร็วนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยคงจะพูดถึงนโยบาย 4.0 ให้พวกเราฟังนิดนึงเหมือนกันนะว่าเป็นที่มาอย่างไรนะครับเอาสั้นๆกันแล้วกันนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยอยากจะทำไงก็ได้นะครับว่าเศรษฐกิจประเทศไทยเราไม่ไปผูกติดกับการทำงานหนักแต่รายได้น้อยนะครับทำอย่างไรเราจะทำงานไม่อยากเรียกว่าทำงานน้อยอ่ะคือทำงานแต่ได้ว่าค่ามากขึ้นมูลค่ามากขึ้นนะครับเหมือน iPhone เหมือนที่ท่านถือนะท่านรู้ใช่ไหมครับต้นทุน iPhone เท่าไหร่ราคา500เหรียญต้นทุนจริงๆไม่ถึง50เหรียญครับท่านแล้วถามว่ามันขายอะไรมันขายแบรนด์มันขายอินเทลลิเจนซ์ที่อยู่ในเครื่องนะครับในขณะที่เราขายข้าวไม่รู้กี่กระสอบกว่าจะได้ iPhone เครื่องหนึ่งครับรัฐบาลอยากให้เป็นอย่างนี้แน่นอนครับเราคงไม่ได้ทำทุกเรื่องก็เลยต้องกำหนดมาว่าอุตสาหกรรมอะไรบ้างที่เราจะให้เกิดการเอานวัตกรรมมาใช้อย่างนี้นะฮะนี่คือที่มาของไอ้ไทยแลนด์ 4.0 ตรงนี้นะครับทำเพื่ออะไรอยากรายได้สูงนะทำอยากให้รายได้สูงนะครับนะฮะสินค้าเชิงนวัตกรรมเมื่อกี้ยกตัวอย่าง iPhone ให้ท่านดูแล้วนะครับสินค้าที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเมื่อวานใครดูคลิปวิดีโอนะฮะตอนนี้สิงคโปร์มีบริการรถแท็กซี่ไม่มีคนขับแล้วนะครับนี่คือสินค้าที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีนะครับเป็นบริการนะฮะซิป้าเพิ่งประกาศว่าตอนนี้มูลค่าซอฟต์แวร์ตกลงแต่มูลค่าของสินค้าบริการเพิ่มขึ้นนะทุกอย่างในโลกต่อไปจะเป็นบริการนะฮะไม่ได้ขายซอฟต์แวร์ไม่ได้ขายเป็นชิ้นส่วนนะครับมาทั้งแพ็กเกจขายเป็นบริการนะครับอันนี้คือที่มาของเศรษฐกิจในยุคใหม่ที่รัฐบาลอยากจะให้เป็นคือ 4.0 ก็คือสินค้าบริการนะครับนั่นละนี่คือ Thailand 4.0 กลุ่มเทคโนโลยีกลุ่มเป้าหมายนะครับก็มีตั้งแต่เรื่องของ health มีตั้งแต่เรื่องของเกษตรนะครับแล้วก็ดิจิตอลจะเป็นยาดำที่จะไปแทรกทุกเรื่องนะครับในการที่ทำให้อุตสาหกรรมอื่นๆเนี่ยนะครับใช้นวัตกรรมเข้ามาได้นะครับก็จะมี5กลุ่มเก่า5กลุ่มใหม่นะครับคราวนี้ครับเมื่อรัฐบาลกำหนดนโยบายอย่างนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรื่องของ
ดิจิตอลไทยแลนด์เดี๋ยวเราคงอภิพูดกันในช่วงเสวนากันแล้วกันนะครับดิจิตอลไทยแลนด์ก็จะมีกลยุทธ์ประมาณ6เรื่องนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการรีฟอร์มก็คือทำอย่างไรจะให้ภาครัฐนะครับเปลี่ยนวิธีการทำงานในห้องนี้มีใครเบื่อถ่ายสำเนาบ้างครับยกมือขึ้นโอ้ยกกันทุกคนเลยผมก็เบื่อนะครับมีใครรู้ไหมทำไมต้องถ่ายสำเนายกมือขึ้นมีครับรู้ไหมครับใครมาจากหน่วยงานภาครัฐบ้างครับยกมือขึ้นครับทราบไหมครับว่าทำไมเวลาประชาชนมาให้มาขอบริการทำไมเราต้องสำเนามันเขียนในกฎหมายหรือเปล่าว่าคนไทยไปทำธุรกรรมภาครัฐจะต้องเอาสำเนาในการยืนยันตัวเองทั้งที่เอกสารที่ออกมานั้นก็เป็นเอกสารที่ออกไกลครับโดยใครฮะหน่วยงานภาครัฐและใครเป็นคนรับเอกสารก็หน่วยงานภาครัฐแล้วทำไมคุณไม่คุยกันทำไมคุณไม่เชื่อมข้อมูลกันนั่นแหละครับรัฐบาลดิจิตอลคือคำตอบเอาง่ายๆเลยครับว่าถ้าเกิดมันเชื่อมกันได้นะครับอย่าลืมนะฮะทุกวันนี้เรามีบัตรประชาชนแล้วใช่ไหมฮะเกิดมาก็ถูกตีตาเลข13หลักตั้งแต่เกิดเลยพอ7ขวบต้องไปทำบัตรประชาชนไม่ใช่บัตรประชาชนธรรมดาด้วยครับบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดออกมา10กว่าปีแล้วเสียเงินหลายพันล้านแต่ออกมาเพื่ออะไรครับเอามาถ่ายสำเนาฟังแล้วเศร้าใจมากเลยนะฮะผมนี่แทบจะลาออกจากเป็นผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลนี่เองเลยว่าถ้าทำไม่ได้ออกไปดีกว่างั้นเราต้องทำไม่ได้เราต้องเลิกสำเนาให้ได้เรามีบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดอยู่แล้วทำไมเลิกไม่ได้นะฮะนั่นหน้าที่ผมก็โชคดีที่รัฐบาลชุดนี้เห็นด้วยนะครับเพราะว่าก็คงทุกคนก็ทนมานานนะฮะเมื่อไหร่มันจะมีแก้ปัญหาสักทีวันดีขึ้นดีมันปลอมสำเนาเราเอาไปทำอะไรที่ไม่ดีนะฮะเสียเงินไปเป็นล้านไม่ใช่เหรอฮะก็อะไรฮะปลอมเอกสารทั้งที่ระบบทั้งหมดนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะมันออนไลน์หมดแล้วเราเหลืออีกนิดเดียวนะอีกจะก้าวนิดเดียวนี่ฮะจะเป็นบริการดิจิตอลครบถ้วนเนี่ยนี่คือที่มาที่ไปของการทำแผนรัฐบาลดิจิตอลนะครับพร้อมเพย์เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับนั่นก็เป็นอีกวิธีนึงที่จะทำให้ชีวิตท่านต่อไปในการทำธุรกรรมภาครัฐจะง่ายขึ้นนะครับใครเคยไปรักษาพยาบาลโรงพยาบาลรัฐนะครับแล้วกว่าท่านจะไปเอายาแล้วต่อท่านจะจ่ายตังค์โอ้โหเสียเวลารอนานมากเราใช้เวลาไปโรงพยาบาลรัฐทั้งหมดตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนะ 5-6 ชั่วโมงเจอหมอ5นาทีนะครับแต่ในยุคที่ดิจิตอลในยุคที่พ่อค้าแม่ค้าซื้อของกันโดยใช้ LINE นะครับใช้ Facebook โฆษณาของแต่ภาครัฐยังใช้กระดาษภาครัฐยังใช้ขั้นตอนที่ยุ่งยากนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องปฏิรูปภาครัฐนะครับมีอันนึงที่ผมก็ไม่เข้าใจภาครัฐทุกคนพวกคุณก็คือประชาชนถอนหมวกก็คือประชาชนลองถามตัวเองสิว่าไอ้บริการที่เราบริการประชาชนแบบนี้คุณอยากจะได้แบบนี้จริงๆหรือเปล่าแต่อย่าไปโทษทางเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเลยนะครับทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นเรื่องที่เราปฏิบัติมาตั้งแต่40-50ปีที่แล้วทุกคนก็จะอ้างว่ากฎหมายโอ้โหตั้งแต่247ผมยังไม่เกิดเลยพวกเราในห้องนี้ไม่มีใครเกิดสักคนเลยมั้งครับนะครับเพราะฉะนั้นการปฏิรูปภาครัฐไปใช้ดิจิตอลไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีเป็นเรื่องของการเปลี่ยน mindset เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเออไม่เอาแล้วถึงแม้ว่ารุ่นพี่เรารุ่นป้าเราจะทำมา40-30ปีแล้วทำไมเราต้องทำแบบเดิมทำไมเราไม่เปลี่ยนวิธีใหม่ในเมื่อไปซื้อของเอ้ยแม่ค้าปกติเราไปซื้อของปกติต้องเดินไปที่ร้านตอนนี้ไม่ต้องแล้วถ่ายรูปเสื้อผ้าแอดไลน์มานะครับเราจ่ายตังค์ต่อไปมีพร้อมเพย์ไม่ต้องแอดไม่ต้องไปเอาเงินเข้าบัญชีแล้วก็แฟกสลิปแล้วนะครับเบอร์เลข13หลักผมให้โอนเงินให้ผมเลยนะครับนี่คือยุคดิจิตอลนะครับที่ภาครัฐจะต้องตามภาคประชาชนให้ทันคราวนี้เวลาเราจะทำเราก็ต้องมีแผนสิว่าเออเราจะทำ1 2 3 4อะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าในการทำแผนรัฐบาลดิจิตอลเนี่ยทำอย่างไรนะอันนี้ก็เป็นนโยบายภาครัฐผมไม่พูดหรอกนะครับมีรู้หมดแล้วก็
ทุกอย่างถูกหมดครับรัฐบาลไทยเวลาถ้าออกนโยบายอะไรเพราะต้องเขียนกว้างให้ครอบคลุมทุกเรื่องแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำแปลกจากในอดีตเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องแผนรัฐบาลอยู่ต่อคือมันเป็นแผนปฏิบัติการมันคือแผนที่บอกว่าประชาชนจะได้อะไรภายใน3ปีนะครับเดี๋ยวมาดูกันอันนี้ก็เป็นอย่างที่ผมบอกฮะเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของแผนดิจิตอลกับดิจิตอลไทยแลนด์นะครับก็คือปฏิรูปภาครัฐพวกเราอาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะแล้วชื่อสำนักงานผมอิเล็กทรอนิกส์กัฟเวอร์เมนต์หรือรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แล้วทำไมมาเสนอแผนรัฐบาลดิจิตอลมันต่างกันอย่างไรบ้างจริงๆมันจะพูดว่าต่างก็ต่างจะพูดว่าเหมือนก็เหมือนไอเดียคืออย่างนี้ครับตอนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเขาก็จะเน้นเรื่องของการทำเอกสารให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะฮะเป็นบริการอิเล็กทรอนิกส์ไปนะครับตัวอย่างที่ชัดที่สุดก็คือคนที่เคยเสียภาษีมีใครในห้องนี้เคยเสียภาษีต้องหอบเอกสารไปที่สำนักงานของสรรพากรบ้างมีครับยกมือขึ้นจำได้ไหมฮะดร.ปูต้องจำได้สิเนี่ยสมัยนั้นอ่ะโอ้แสดงว่าทุกเรามีแต่คนอายุน้อยๆนะครับผมยังจำได้นะฮะต้องลางานทั้งวันนะครับเพื่อหอบเอกสารไปเสียภาษีแต่ทุกวันนี้เนี่ยผมเข้าซ่วมแล้วผมก็เสียภาษีในคืนสุดท้ายครับที่บ้านผมเห็นยังครับว่ามันคือความเปลี่ยนแปลงนี่คือ e-government ไม่มีกระดาษแต่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เอ้าแล้วดิจิตอลมันต่างจากอิเล็กทรอนิกส์อย่างไรง่ายๆครับมันเป็นมากกว่าเรื่องของการกรอกแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์มันเป็นเรื่องที่ประชาชนมีมือถือพวกเรามีมือถือในห้องนี้น่าจะมีครบทุกคนมันเป็นเรื่องของสมาร์ทโฟนที่มันเป็นมากกว่าการคุยโทรศัพท์มันเป็นเรื่องของว่ามือถือท่านเนี่ยมันเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งที่สามารถที่จะปฏิสัมพันธ์กับใครก็ได้ในโลกนี้รวมถึงภาครัฐมันเป็นเรื่องที่ภาครัฐเกิดไอเดียที่ว่าเออถ้าเกิดประชาชนมีคอมพิวเตอร์ในมือทำไมเราไม่ทำงานร่วมกับประชาชนทำไงเราไม่ให้ประชาชนมามีส่วนร่วมเป็นไปได้ไหมอบต.บ้านผมมันจะสร้างสะพานเนี่ยผมอยากจะบอกเขาว่าเอาสะพานแบบนี้ได้ไหมไม่เอาแบบนั้นแทนที่ผมจะลางานเดินไปอบต.ผมเพื่อจะคุยกับอะไรนายกอบต.ไม่มีใครเสียเวลาไปอย่างนั้นหรอกแต่ถ้าเกิดผมกด2ครั้งผมสามารถส่งเมสเซจถึงนายกอบต.แสดงความเห็นผมได้มองเห็นภาพยังครับว่าดิจิตอลมันเป็นมากกว่าอิเล็กทรอนิกส์นะครับมันคือการทำให้คนมันเชื่อมกันแล้วปฏิสัมพันธ์กันแล้วทำงานร่วมกันนะครับนี่คืออะไรฮะนี่คือรูปแบบใหม่ของการทำงานในสังคมยุคดิจิตอลเหมือนท่านใช้โซเชียลมีเดียถูกไหมครับเหมือนท่านใช้ LINE นะครับท่านเนี่ยข้ามจากโลกที่เราเห็นหน้ากันทุกวันเนี่ยตอนนี้ก้าวเข้าไปอยู่ในโลกดิจิตอลที่ปลดล็อกข้อจำกัดต่างๆในโลกของฟิสิกอลเช่นเราไม่จำเป็นจะต้องมาอยู่สถานที่เดียวกันในเวลาเดียวกันก็สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้นะพอเห็นภาพใช่ไหมว่าดิจิตอลมันปลดล็อกทุกอย่างประเด็นคือภาครัฐจะใช้ประโยชน์จากตรงนี้อย่างไรผมยังจำได้ว่าตอนทำ e-government ใหม่ๆยังนึกเลยโอ้ทำยังไงจะให้ท่านอธิบดีมาใช้คอมพิวเตอร์เปิดโน้ตบุ๊กต่ออินเทอร์เน็ตเองเปิดเว็บเบราว์เซอร์ไปกดเมนูนั้นผมบอกโอ้ย forget it ไม่มีทางไม่มีทำแต่รู้ไหมฮะวันนี้ทุกวันนี้อธิบดีปลัดคุยกับลูกน้องใช้ไลน์คุยกับลูกน้อยคุยกับอะไรนะอธิบดีคนอื่นใช้ไลน์บางคนเก่งขนาดมี Facebook ของตัวเองประกาศนโยบายเรื่องหน่วยงานเขาผ่าน Facebook รับฟังความคิดเห็นของลูกค้าของหน่วยงานผ่านทางช่องทางต่างๆถามว่าใครสอนท่านอธิบดีเหล่านี้ให้ใช้พวกนี้ทราบไหมครับใครสอนไม่มีใครสอนครับเพราะอะไรครับเพราะเทคโนโลยีมันทำให้ทุกคนง่ายในการใช้คำถามคือแล้วภาครัฐคุณจะใช้ประโยชน์จากการที่ประชาชนเนี่ยตอนนี้มี40กว่าล้านคนแล้วเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมีสมาร์ทโฟนทำไงจะเอาคน40ล้านคนมาทำอะไรให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานภาครัฐในมุมมองของภารกิจท่านเดี๋ยวช่วงเสวนาเนี่ยท่านอาจารย์คณบดีของเนี่ยของโคราชเนี่ยจะได้อยู่เสวนากับผมว่าทำยังไงรัฐบาลท้องถิ่นจะหาเวทีในการที่จะคุยกับลูกบ้านหรือรัฐบาลกลางเห็นไหมฮะมันคืออะไรฮะมันคือคอนเน็กชันที่ทำงานร่วมกัน
นะครับโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิตอลสิ่งที่ท่านจะได้ในเรื่องของเอาประชาชนมามีส่วนร่วมคืออะไรครับท่านจะได้ทำบริการท่านจะได้ประกาศนโยบายท่านจะได้ทำโครงการอะไรที่ถูกใจหรือเป็นที่ต้องการของเขาจริงๆผมจะเล่าให้ฟังนะครับหมู่บ้านผมอยู่แม่ยายผมเนี่ยอยู่มีนบุรีถนนหทัยราชเพิ่งสร้างไม่ถึง5ปีไอ้เกาะกลางถนนนี่ใหญ่ใหญ่ขนาดนี้ครับคือถ้าผมเป็นลูกบ้านนั้นผมบอกว่าคุณจะสร้างเกาะกลางถนนใหญ่ทำไมตอนนี้รถติดแล้วเดี๋ยวก็ต้องทุบเห็นยังฮะเสียเวลาเราแล้วตอนทุบรถก็ติดแถวบ้านเราเห็นยังครับว่าถ้าเอาประชาชนที่เป็นคนที่รับบริการมามีส่วนร่วมตั้งแต่แรกก่อนท่านจะทำโครงการอะไรเนี่ยท่านจะได้ทำโครงการที่ถูกต้องกับความต้องการของชุมชนนั้นจริงๆนะครับอันนี้ยังไม่รวมความถึงว่าเราจะลองอะไรฮะขอไอเดียจากประชาชนแทนที่จะให้สำนักงานสถิติไปสุ่มคนพันคนแล้วก็บอกว่านี่นะนี่คือตัวแทนของประเทศทั้ง60ล้านคนในเมื่อประชาชนคนไทย มีมือถือ40ล้านคนแล้วทำไมไม่ใช้ตรงนี้เป็นประโยชน์เยอะแยะนะครับมันต่อยอดอีกมากนะฮะก็เล่าให้ท่านฟังเยอะๆก็คือว่านี่คือดิจิตอลกัฟเวิร์นเมนต์นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นแนวขับเคลื่อนที่ท่านนายกก็ลงมาเล่นเองนะครับท่านก็บอกผมทำ G-News ทำข่าวถึงประชาชนเราก็ทำแอปให้นะฮะไปลงไปโหลดได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราพบว่าทำไมประชาชนไม่โหลดมาก็เพราะว่าข่าวมันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการเนี่ยย้อนกลับมาอย่างที่ผมบอกแล้วถามว่าท่านต้องการข่าวอะไรจากรัฐบาลตัวปูเป็นข้าราชการใครอ่ะน้องเป็นอะไรทำอาชีพอะไรครับอะไรนะช่างภาพถามว่าสองคนนี้ความต้องการเรื่องข่าวต่างกันไหมต่างกันครับเพราะเรามีบริบทในการดำเนินชีวิตต่างกันแล้วรัฐบาลจะยัดข่าวทุกเรื่องให้ทุกคนได้รับเหมือนกันไม่มีใครฟังยกเว้นข่าวที่มันเป็นอันตรายอย่างเช่นแผ่นดินไหวหรือจะประกาศขึ้นภาษีใหม่อะไรนี้ทุกคนต้องรู้แต่นอกจากนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของความต้องการของประชาชนที่ไม่เหมือนกันดังนั้นการเรื่องข้อมูลเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีเพราะทุกคนมีช่องทางเข้าถึงของใครของมันอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือ เรื่องของข้อมูลนะครับก็ไปเร็วๆก็แล้วกันอย่างที่ผมบอกครับแผนนี้บอกว่าจะเห็นอะไรภายใน3ปีเราก็เลยบอกว่าไม่เอาแล้วบอกว่าต่อไปรัฐบาลจะต้องทำบริการประชาชนให้ดีประชาชนรัฐบาลต้องออนไลน์หน่วยงานภาครัฐต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลกันไม่เอาเอาง่ายๆเลยเป็นไปได้ไหม3ปีไม่มีสำเนาทะเบียนบ้านไม่มีสำเนาบัตรประชาชนภายใน3ปีท่านรับเงินจากรัฐบาลโดยที่ไม่ต้องมีเช็คมันโอนเข้าบัญชีท่านเลยนะครับภายใน3ปีสัมภาระไม่ต้องให้เรายื่นภาษีนะฮะบอกเราหน่อยว่าปีนี้ต้องเสียภาษีอะไรเราแค่ยืนยันว่าไอ้ที่เขาบอกว่าเราได้รับเงินเดือนปีนึงเท่านี้จ่ายภาษีไปเท่านี้ตรงไม่ตรงนี่คือแผนรัฐบาลดิจิตอลยังมีอีกทั้งหมด26เรื่องนะฮะไปโหลดมาได้นะครับที่เว็บไซต์ของทางสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ประมาณเกือบ200หน้านะครับเพราะว่า20เรื่องเนี่ยรายละเอียดเยอะมากแต่ไอเดียอย่างที่บอกฮะเอาชัดๆเอาเน้นๆจะเกิดอะไรขึ้นแบบนี้เลยนะครับแอนเล่าให้ฟังพร้อมเพย์เนี่ยก็อยู่ในแผนรัฐบาลดิจิตอลนะครับเรื่องยกเลิกสำเนาเนี่ยเดี๋ยวตุลาเนี่ยนะฮะกระทรวงมหาดไทยจะติดตั้งสมาร์ทการ์ด 200,000 ที่กับ80หน่วยงานนะทางสำนักงานผมก็ต้องไปช่วย80หน่วยงานเนี่ยให้ต่อไปนะครับเราไปทำงานทำธุรกรรมภาครัฐนะครับบัตรประชาชนท่านนะครับรักษาดีๆนะครับนั่นคือตัวที่ใช้ในการยืนยันตัวเราในการทำธุรกรรมภาครัฐนะครับแล้วก็เข้าใจว่าล่าสุดพอมีเหตุออมสินถูกแฮกมีคนปลอมบัตรประชาชนไปขอเปลี่ยนซิมที่ทรูแล้วก็ไปเอาเงินจากแบงก์กสิกรธนาคารแห่งประเทศไทยก็เลยประกาศว่าต่อไปต้องใช้บัตรประชาชนแล้วคำว่าต้องใช้บัตรประชาชนคือท่านต้องเช็คบัตรประชาชนท่านเนี่ยออนไลน์แล้วว่าใช่บัตรจริงหรือเปล่าไอ้คนร้ายเนี่ยมันปลอมบัตรประชาชนท่านง่ายมากนะครับแต่ไอ้ที่มันปลอมไม่ได้คือข้อมูลที่อยู่ในชิปท่านน่ะนะฮะใครไม่เชื่อลองควักบัตรประชาชนตัวเองดูจะมีชิปนะฮะจะมีชิปอยู่ข้างในนั่นละข้อมูลส่วนตัวของเราทั้งหมดอยู่ในนั้นเพียงแค่10ปีที่ผ่านมาเราไม่เคยเอามาใช้นะครับแต่ยังผมบอกฮะเอามาใช้อย่างเดียวไม่พอนะครับ
จะต้องปรับกระบวนการทำงานของภาครัฐนี่คือที่มาว่าทำไมแผนรัฐบาลดิจิทัลเนี่ยจึงจำเป็นจะต้องมองให้ครบทุกเรื่องไม่เฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีอย่างนั้นเองนะครับเป็นเรื่องของกฎหมายกฎระเบียบก็ต้องแก้ไปจนถึงเรื่องของการต้องเปลี่ยนปฏิรูปวิธีคิดของภาครัฐนะครับแล้วอย่างที่ผมบอกนะครับดิจิทัลมันจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงลองนึกดูนะครับพร้อมเพลย์เข้ามาปีหน้าถามว่าเวลาเราไปทำธุรกรรมภาครัฐเราไม่ต้องพกเงินสดแล้วถามว่าเจ้าหน้าที่การเงินภาครัฐจะไปทำอะไรครับทุกวันก็ต้องทำอะไรตอนเย็นนับเงินตัดบัญชีเอาบัญชีเอาเงินใส่เช็คพรุ่งนี้เอาไปฝากธนาคารต่อไปพร้อมเพย์เข้ามามันยิงตรงเข้าบัญชีของหน่วยงานเลยแล้วถามว่าเจ้าหน้าที่การเงินจะทำอะไรนี่คือสิ่งที่เรียกว่าดิจิตอลดิสรัปชันนะครับมันทำให้อาชีพจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีแล้วนะครับแต่ภาครัฐเราไม่ต้องกลัวครับภาครัฐรู้ตรงนี้แล้วผมเปลี่ยนท่านนายกแล้วนะครับว่าเราคงต้องวางแผนอีก 10-20 ปีเจ้าหน้าที่บางส่วนอาจจะต้องมีการรีเทรนให้ไปทำอย่างอื่นนะครับนะครับตอนนี้หลายอาชีพอย่างผมบอกเนี่ยเข้ามาสิงคโปร์เพิ่งประกาศบริการแท็กซี่ไร้คนขับเนี่ยวิ่งแล้วแล้วถามว่าจะไปคนประกอบอาชีพแท็กซี่คุณจะไปทำอะไรในสิงคโปร์เขาก็ต้องเตรียมการเรื่องกำลังคนว่าพอดิจิตอลเข้ามาเดี๋ยวจัดการอย่างไรนะครับคงไม่ได้เรียนทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด26เรื่องเยอะมากแต่ไอเดียอยากให้พวกเราเข้าไปโหลดนะครับนะเราไม่แจกกระดาษนะในยุคดิจิตอลนะครับไปโหลดได้เลยมือถือพวกเรามีอยู่หมดแล้วนะครับในแผนเนี่ยครับโอ้โหนี่ก็รายละเอียดเยอะมากไม่เล่ากันแล้วกันมีเวลาอีก10นาทีนะฮะท่านไปอ่านเอาเองแต่หลักที่ผมอยากให้เราเห็นคืองี้ครับปัจจัยของแผนรัฐบาลดิจิตอลมีแค่4เรื่องอันแรกก็คือภาครัฐต้องเชื่อมข้อมูลกันง่ายๆครับถ้าคุณไม่ต่อเชื่อมกันมันทำอะไรไม่ได้อันที่2เทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาช่วยเนี่ยรัฐบาลต้องเอามาใช้นะครับเช่นข้อมูลใหญ่ๆที่เรียกว่า Big Data นะครับทำยังไงจะมาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลทำงานให้ดีขึ้นอันที่3จะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับไม่ทางตรงก็ทางอ้อมทุกคนกระทบหมดอันสุดท้ายเป็นเรื่องที่สำคัญมากไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเอาประชาชนเป็นจุดศูนย์กลางนะครับเอายกตัวอย่างให้แล้วกันมีใครเคยใช้โปรแกรมดูหนังโหลดที่เรียกว่า Netflix ไหมครับเป็นเช่าดูหนังอ่ะจ่ายเดือนหนึ่งร้อยกว่าบาทดูหนังเป็นหมื่นๆเป็นแสนเรื่องพวกเราลองคิดดูนะครับว่าจะออกแอปยังไงออกแบบแอปยังไงให้คนเขาไปเลือกหนังแสนแสนเรื่องได้วิธีคิดเขาเนี่ยเขาคงไม่เอาเป็นอะไรฮะเป็นดิเรกทอรี่ของหนังหรือเสิร์ชแบบ Google รู้ไหมฮะเขาทำยังไงผมจำได้ลงแอปนี้ครั้งแรกโปรแกรมมันถามเลยหนัง5เรื่องแรกที่คุณชอบที่สุดคืออะไรเท่านั้นล่ะพอเสร็จปุ๊บขึ้นมาเลยคุณชอบดู Mission Impossibleคุณก็น่าจะชอบดูเรื่องนี้คุณชอบดูหนังละครไทยสมมตินะฮะคุณก็น่าจะชอบดูหนังเรื่องนี้นี่คือวิธีเอาผู้ใช้เป็นจุดศูนย์กลางภาครัฐก็ต้องทำแบบนั้นเหมือนกันครับไม่ใช่ปึ่มขึ้นมาออกแบบกรอกแบบฟอร์มเป็น 30-40 ข้อไม่ใช่ครับงั้นวิธีที่ Google Facebook เขาปั่นสมองคนทั้งโลกบอกว่าการใช้ดิจิตอลมันต้องเป็นแบบนี้แล้วภาครัฐก็ต้องคิดแบบนี้ครับไม่ใช่คิดแบบเดิมงั้นคำว่าเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางเนี่ยคือต้องมองในมุมมองของผู้ใช้นะครับอันนี้ก็จะอยู่ในแผนนี้ทำยังไงบริการภาครัฐมันจะตรงใจประชาชนมากขึ้นนะครับอย่างที่ผมบอกฮะยุทธศาสตร์มีทั้งหมด4เรื่องคงไม่ลงรายละเอียดพวกเราไปดาวน์โหลดมาได้นะครับแต่หลักใหญ่ๆคือจะมองว่าภายใน3ปีเราจะเห็นอะไรที่มันจับต้องได้จริงๆนะครับอันนี้ก็จะบอกว่ามีทั้งหมดหลายโครงการมากนะพร้อมเพลย์ก็อยู่ในนั้นนะครับแล้วก็ท่องเที่ยวเกษตรแรงงานนะครับไปจนถึงเรื่องของการเตือนภัยพิบัติอยู่ในนี้หมดเลยนะครับลงทุนนะครับทุกอย่างนะครับบอกว่าใครจะเป็นเจ้าภาพหลักจะทำเสร็จเมื่อไหร่3ปีนะครับส่วนตัวผมเองนะครับได้สักครึ่งนึงก็ถือว่าเก่งแล้วครับเอาสำเนาทะเบียนบ้านให้หมดไปก่อนเนี่ยถือว่าโอ้โหจะเป็น
อะไรนะคุณาประคุณของประเทศชาติมากเลยผมอาจจะถูกบริษัทอะไรนะไอ้ซีล็อกด่ามั้งนี่ก็เป็น disruption อีกเพศหนึ่งนะครับก็ไปโหลดดูได้นะครับเชิญพวกเราไปดาวน์โหลดดูได้เลยนะครับแล้วมันจะมีกระทบมีผลกระทบชีวิตกับพวกเราจริงๆนะครับนะไปดูได้ว่ามีโครงการอะไรบ้างนะครับอะไรโอ้โหเนี่ย3เดือน6เดือนเห็นอะไรโอเคก่อนที่ผมจะจบขอจบตรงนี้แล้วกันนะครับพวกเราคนอยากจะมองแล้วอีก20ปีรัฐบาลบอกผมต้องทำแผน20ปีซึ่งโหยากมากเลยไอเดียง่ายๆฮะก็คือสิ่งที่เราทำตอนนี้คือ connected government คือต้องเชื่อมกันมีอีกหนึ่งที่ยังไม่พูดมากก็คือเรื่องของ open government นะฮะรัฐบาลต้องเปิดข้อมูลนะครับเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าโอเปิดข้อมูลกับข้อมูลประชาสัมพันธ์หน่วยงานคนละเรื่องเปิดข้อมูลคือข้อมูลดิบนะฮะตอนนี้เรามีระบบที่เรียกว่าภาษีไปไหนนะครับท่านก็ไปเว็บสรอนะนะท่านจะเห็นว่าระบบภาษีไปไหนนะฮะไม่มีอะไรมากครับโครงการจัดจ้างของทุกหน่วยงานอยู่ในเว็บไซต์นี้ประมาณ4ล้านโครงการนะครับเสิร์ชได้แมปลงแผนที่บริษัทไหนประมูลได้ราคาเท่าไหร่อยู่ในนั้นหมดครับนะครับวันใดที่มันครอบคลุมต้องเรียนการนะเมื่อไหร่ไม่ถึงอบต.นะครับคราวนี้เราจะได้เห็นเลยหมดเลยว่างบภาครัฐที่ลงไปในแต่ละเดือนเนี่ยฮะเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็จะทำแอปภายในปีนี้นะครับสมมติผมอยู่ที่ขอนแก่นเนี่ยกดปุ๊บรู้เลยว่าตอนนี้โครงการที่อยู่ในอำเภอเมืองขอนแก่นเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างสร้างสะพานที่ไหนมูลค่าเท่าไหร่นะครับในนั้นจะเสร็จเมื่อไหร่อ่ะถ้าท่านอยากทำตัวเป็นคนช่วยรัฐบาลก็ลองโดนไปดิเอ๊ะเนี่ยสร้างสะพานหน้าหมู่บ้านเรามันบอกว่ามันจะเสร็จเมื่อ3เดือนที่แล้วทำไมยังไม่เสร็จถ่ายรูปกดปุ๊บส่งให้ปปท.เลยครับนะครับแต่ไม่อยากจะมองเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลเป็นเรื่องของการจับผิดเป็นเรื่องของการให้เขามีส่วนร่วมมากกว่าเพราะต่อไปผมคิดว่าอบต.ก็อยากจะให้คนในชุมชนช่วยกันออกความเห็นว่าปีหน้าเราควรจะทำอะไรไม่ใช่ให้เขาไปนั่งคิดเองแล้วบอกเออนี่คือความต้องการของตำบลผมนะแต่ถ้าบอกเออชุมชนเราอยากจะทำแบบนี้ตอนที่ไปของบประมาณสำนักงบก็จะได้ดูด้วยความมั่นใจว่าที่ทำไปเนี่ยมันตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนจริงๆไม่ใช่คุณไปคิดเองนะครับท่านเห็นยังฮะนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับสังคมเราทุกเรื่องเลยนะครับผมยังไม่ได้ลงรายละเอียดอีกหลายเรื่องนะฮะแต่ให้พวกเรามองเห็นภาพถามว่าสุดท้ายเราจะวัดอะไรว่าทำแล้วได้อะไรคอร์รัปชันอินเด็กต้องดีขึ้นนะครับเรื่องของความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก็ต้องดีขึ้นไปจนถึงเรื่องของเขาเรียกว่าopen data index ก็คือการที่เราเปิดข้อมูลต้องดีขึ้นนะครับก็คงฝากทุกท่านนะครับว่าความเปลี่ยนแปลงมาแล้วกำลังเกิดขึ้นแน่ๆถามว่าแล้วเราในฐานะประชาชนในฐานะที่คนใช้บริการภาครัฐเราต้องทำอย่างไรไม่มีอะไรมากครับไปดาวน์โหลดลงมาเล่นก่อนแล้วกันตอนนี้แอปภาครัฐมีประมาณ200ในห้องนี้มีใครมีแอปภาครัฐอยู่ในมือถือตัวเองบ้างยกมือขึ้นหน่อยมีไหมครับโอ้ไม่มีเลยเหรอครับท่านรู้ไหมครับว่าแผ่นดินไหววันก่อนเนี่ยมีแอปของกรมอุตุกดดู2ครั้งรู้เลยท่านรู้เปล่าครับว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกที่ไหนกดดูได้เลยนะครับหรือวันสมมติท่านอยากจะรู้ว่าที่ขอนแก่นเนี่ยคุณภาพอากาศดีไม่ดีกด2ครั้งก็รู้เลยอยู่ในแอปภาครัฐทั้งหมดแล้วครับเพียงแต่เราอาจจะประชาสัมพันธ์น้อยไปหรือท่านอาจจะไม่สนใจก็ได้แต่เราต้องสนใจนะครับเพราะว่าในอนาคตทุกอย่างมันจะออนไลน์เกือบหมดอาจจะไม่ทั้งหมดเราต้องปรับผมก็ต้องปรับตัวเองครับถามว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมาดาวน์โหลดแอปตรงนี้ทำไปทำมาเริ่มคิดนะครับก็คงจบแค่นี้นะครับเดี๋ยวเสวนาเราจะมีเซสชั่นต่อไปคงจบด้วยว่ารัฐบาลเอาจริงเรื่องรัฐบาลดิจิตอลต้องเปลี่ยนรีฟอร์มก็คือปฏิรูปภาครัฐนะครับแล้วก็สุดท้ายสุดคนที่ได้ประโยชน์ก็ไม่มีใครครับพวกเราทุกคนนะครับขอบคุณมากครับก็เดี๋ยวจะมีคำถามมีอะไรไหมครับจะไม่ถามหรือพร้อมเพย์ซิกดีไม่ดีมีความเสี่ยงไม่เสี่ยงเอางี้พร้อมเพย์คืองี้ครับเขาทำเป็นขั้นแรกคือเรารับเงินจากภาครัฐเนี่ยให้เขาโอนเข้าบัญชีเราเลยนะครับแต่ขั้นต่อไปก็คือว่าเราจะสามารถที่จะเขาเรียกไงฮะโอนจากบัญชีเราไปบัญชีอื่นได้แต่นั้นจะเริ่มปีหน้าแต่ถ้าเกิดพวกเรากลัวนะครับไปเปิดบัญชีใหม่ก็แล้วกัน
ให้รับเงินภาครัฐเอานี้ก่อนเอาให้เราชินก่อนคือไม่ว่าคือเป็นเรื่องธรรมดานะครับว่าพอมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคนก็จะกลัวนะครับงั้นวิธีง่ายเนี่ยจริงๆผมบอกกระทรวงการคลังแล้วเนี่ยมันควรจะเริ่มจากการประชาสัมพันธ์ก่อนให้ประชาชนเข้าใจว่ามันคืออะไรนะครับเราจะได้ไม่ตกใจนะครับแต่โอ้โหเดี๋ยวแบงก์ออมสินถูกแฮกไปนะครับทรูถูกปลอมผมว่าตอนนี้คนไทยก็ไม่อยากจะไปทำอะไรแล้วกับแบงก์กลัวเงินจะหายแต่รับรองนะครับว่าพร้อมเพลย์ไม่ได้ทำอะไรใหม่เลยแค่เปลี่ยนวิธีการรับเงินจากภาครัฐแทนที่ท่านจะบอกบัญชีภาครัฐให้กับหน่วยงานท่านก็บอกเลข13หลักให้เขาแค่นั้นเองนะครับอาจจะมีคำถามว่าเลข13หลักเป็นความเป็นข้อมูลส่วนตัวไหมมีใครคิดว่าข้อมูลเลข13หลักพวกเราข้อมูลส่วนตัวไหมมันจะส่วนตัวได้ไงใครที่ไปเลือกตั้งไอ้อะไรนะกกต.ประกาศหลาเลยนะครับผมชื่ออะไรเลข13หลักอะไรบ้านอยู่ที่ไหนนะครับเลข13หลักเนี่ยไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวครับแต่ข้อมูลที่มากับเลข13หลักอันนั้นแหละครับเห็นบอกหมดเวลาแล้วครับคือข้อมูลส่วนตัวเดี๋ยวเราไปพูดกันในช่วงเสวนาต่อก็แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวส่งต่อให้กับทางน้องพิธีกรนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจนะครับกับการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่ๆครับขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณท่านดร.ศักดิ์เสกขุนทศค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่